ันนี้ประชุมหรือเปล่าช่วงบ่ายประชุมไหมคะบ่ายสามวันนี้ประชุมไหมวันนี้ได้อะไรมาฝากครับมีเสื้อกันหนาวมาฝากจากพันเอกเสมอผิดเพี้ยนแม่อีฟแล้วก็เฮียปิงแล้วก็จะตายอ๋อครับผมงานได้เสื้อมือสองเอาส่งเสื้อมือสองหน้าเสื้อหน้าเสื้อเสื้อมือสองก็จะเอาให้ที่ศูนย์ช้างอนุรักษ์ช้างทองคำ30ตัวแล้วก็ไปมหาสารคาม30ตัวโดยผ่านท่านคณบดีอ๋อครับผมท่านคณบดีมารับมอบแล้วก็เดี๋ยวแจกได้เลยเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวมาแจกนะฮะกล้องวันนี้ประชุมหรือเปล่าประชุมประชุมถ้างั้นบ่ายสองนี้บ่ายสองห้าสิบเราเชิญท่านนักดนตรีมารับเสื้อก่อนได้ป่ะได้แล้วเดี๋ยวรอถักเชือกอยู่ฮะถักเชือกอยู่ถักเชือกครอบพ่อเอกอยู่ต้องถักให้เสร็จก่อนอ๋อโอเคถ้างั้นก็ไปนะได้ๆเดี๋ยวก่อนได้ๆแล้วก็ไว้อย่างงี้ไว้อย่างงี้ก่อนเดี๋ยวท่านท่านไม่ดีถักเชือกอยู่ค่อยว่ากันเป็นโครงการดีๆที่ท่านพระเอกเสมอแม่อีฟเฮียปิงแล้วก็จะตายครับคิดกันว่ามันจะเป็นโครงการนำร่องสนับสนุนท่านธรรมดีท่านทำเรื่องอะไรนะพระป่าพระป่ายอดสับปะรดใช่ไหมคะแล้วพี่อ้อยก็มามอบมรดกให้ตั้งมูลนิธิใช่ไหมคะมันจะเป็นโครงการนำร่องที่เราจะต้องมาช่วยกันส่งเสริมครับท่านธนบดีแล้วก็ศาลเจตนารมณ์ของหลวงปู่ครูบาธรรมดีและคุณแม่พรทิพย์แล้วก็แม่ๆ FC ทุกๆคนที่ตั้งใจให้ที่นี่เจริญรุ่งเรืองเพื่อจะบำรุงพระพุทธศาสนาแผ่นดินพระมหากษัตริย์และชาติเราเราเป็นหนึ่งตัวเล็กๆที่เข้ามาช่วยกันส่งเสริมครับค่ะวันนี้ก็เป็นหน้าหนาวก็เลยทำเรื่องเสื้อมาเดี๋ยวนี้คือล็อตแรกเดี๋ยวมันจะมีล็อตต่อไปเอามาแจกทีมงานช้างช้างกรรมที่นี่ทั้งหมดเลยควานช้างกับคนงานทั้งหมดเลยแล้วก็มันจะทิ้งไว้ที่นี่30ตัวเราจะขึ้นไปที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างทองคำที่นาคาวาปีปทุมมหาสารคาม50ตัวครับผมเพราะที่สันเขาจะหนาวมากก็พยายามรีบขึ้นไปค่ะครับผมนัดกับแม่อีฟไปไว้ว่าจะเอาขึ้นไปให้ค่ะแต่วันเดี๋ยวเขากำหนดอีกทีนึงครับผมวันนี้เราก็มาประชุมเรื่องที่ท่านธรรมดีต้องการคุยกับทีมงานในงานของเดือนกุมภาค่ะฉลองโรงเรือนพ่อพายครับผมค่ะตอนนี้เราก็มารอเพื่อท่านธนบดีได้ประชุมแล้วก็แจงแบ่งงานกันเราจะได้ประสานหน้าที่กันได้สมบูรณ์งานจะได้ไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ประชาชนที่มาก็จะได้รับความสะดวกสบายครับเป็นพลังของพวกเราร่วมด้วยช่วยกันเราต้องส่งเสริมท่านธนบดีให้สิ่งที่ท่านนำเราขึ้นไปอ่ะมันสำเร็จเราจะเป็นตัวเล็กๆที่ช่วยกันตามท่านธนบดีครับผมค่ะให้งานเราเจริญงอกงามติดตามตอนต่อไปพี่มนาเราเป็นยังไงบ้างครับโครงการดีๆไปสารคามรอบที่แล้วเป็นยังไงบ้างได้ยินข่าวว่าไปสารคามดีค่ะอ๋อมีข่าวดีเหรอฮะร่องรอยอายยะความเจริญยังมีอยู่แต่ว่ามันดรอปไปด้วย6ปีที่ท่านถูกกระทําครับผมก็เป็นสิ่งอะไรที่น่าเสียดายมันน่าจะได้พัฒนาแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมากกว่านั้นค่ะบุคคลที่กระทําก็คือท่านได้ทํากรรมกับแผ่นดินไว้แล้วเรียบร้อยซึ่งเป็นการกระทำที่สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วครับปรากฏชัดเจนอย่างครับสุดยอดเลยค่ะดีมากเลยค่ะแล้ว มีโครงการอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมฮะก็มีวันอาทิตย์เดี๋ยวพ่อคุณแม่จะบวชครับผมให้พ่อพายเพื่อให้ท่านได้มีบารมีแล้วก็สุขภาพที่แข็งแรงครับผมและอาจจะบวชยังไม่มีระยะว่าจะสึกเมื่อไหร่น่าจะยาวอยู่น่าจะยาวอยู่เนาะค่ะแต่เป็นสิ่งดีๆวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่อ้อยพี่สุชาดาสวัสดีเอื้อครับที่ท่านเป็นผู้จุดประกายกระชากจิตวิญญาณของประชาชนคนไทยครับด้วยท่านสละทรัพย์อภิมหาทรัพย์เขาเรียกนะทรัพย์ของท่านเนี่ยให้เป็นครับเงินเริ่มต้นในมูลนิธิหรือว่าเกิน50ล้านอ่ะครับผมน่าจะถึงหลักร้อยล้านโอ้อันนี้คือประชาชนคนไทยที่ท่านมีทรัพย์มีบุญพร้อมครับที่จะสานเจตนารมณ์ของหลวงปู่ครูบาธนวัฒนีผู้เริ่มต้นศูนย์อนุรักษ์ช้างทองคำเพื่อที่จะอนุรักษ์ช้างดูแลช้างไทยให้ท่านอยู่อย่างสมเกียรติครับมีความสุขครับผมแล้วก็ช้างเนี่ยก็จะได้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไปครับผมฉะนั้นประชาชนคนไทยที่อยู่กันเรือนล้านอ่ะ60 70ล้านกับ100ล้านคนน่ะทั่วประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศครับถ้ามาช่วยกันสักครึ่งนึงอ่ะมันจะเจริญรุ่งเรืองมากจะเป็นเมืองแห่งอารยะครับต้องช่วยกันครับผมถึงเวลาแล้วที่ประชาชนคนไทยต้องลุกขึ้นช่วยกัน
รักษาสมบัติของชาติครับผมบำรุงพระพุทธศาสนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนแผ่นดินไทยครับขอยืมคำพูดของท่านพันเอกเสมอผิดเพี้ยนครับผมอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีทรงพระเจริญรเราจะเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาทของท่านครับผมค่ะครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณพี่ลินครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราให้ท่านธนมีรับเสื้อแล้วก็แจกโอเคแจกเสื้อแล้วก็เอาขึ้นไปที่วาปีปทุม50ตัวค่ะอันนี้ล็อตแรกเดี๋ยวมันจะมีล็อตต่อไปมาอันนี้มันเป็นโครงการเริ่มต้นครับเดี๋ยวมันเขาเรียกนำร่องอ่ะพี่มานาสิ่งดีๆต้องช่วยกันครับคนละเล็กคนละน้อยนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวมันก็สำเร็จสารฝันเราครับผมไปสู่ฟังฝันงดงามแน่นอนค่ะพี่ครับผมขอบคุณค่ะครับทุกคนครับมาดูการถักเชือกพ่อพายพอสงสัยต้องดึงไว้ก่อนถ้าเหมือนมีคนช่วยคลี่เชือกเนี่ยมันก็จะเร็วแต่ถ้าเกิดไม่มีคนช่วยเนี่ยจะนานหน่อยก็ต้องมีเรียบต้องคลี่เองทีละคนตอนนี้ก็กำลังถักปอกถักเชือกพ่อพายนะฮะ4เส้นต่อ1 4เส้นต่อ1อันนั้นนะริ้วอันเล็กๆต้องอาศัยแรงด้วยนะต้องอาศัยแรงด้วยต้องดึงต้องถักยินดีแบ่งมันนะครับถ้าใครอยากถักปอกคอช้างหรือปอกเชือกได้ไหมจริงๆเราหาดูในคลิปก็เยอะครับแต่ว่าคลิปเนี่ยจะถักย้อนสอนกับทางผมเพราะว่าความถนัดอยู่ที่ความถนัดที่มือผมถนัดมือขวาครับในคลิปส่วนใหญ่จะเป็นจะตีกับด้านอยู่แต่ว่าผมมาถนัดขวาผมไม่ต้องถักครับใช้ความยาวเท่าไหร่คะคุณนันดีน่าจะอยู่ราวๆ3เมตรกว่า3เมตร3เมตรกว่า3เมตรกว่าอันนี้เป็นเชือกปอกคอพ่อพายใช่ไหมครับปอกคอพ่อพายจะถักไปแทนปอกคอที่ใส่อยู่ตอนนี้ที่เป็นสายคอตกมันแล้วก็อันนั้นผมจะถอดออกมาแล้วก็จะตัดแบ่งพี่น้องคนไทยครับประเทศให้บูชาให้เช่าบูชาทั้งแขกทั้งบูชานั่นแหละครับก็เป็นสมชื่อ16เส้นริ้วละ4เส้น16จุดหมายเพื่อท่านเพื่อพ่อพายฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับเหมือนกับที่ผมโดนผู้ต้องหาฟ้องส
ที่ตรงๆดึงดึงให้มันบิดให้มันบิดนายสาออกมาเออนั่นตอนนี้กำลังถัดเชือกปลอกคอพ่อพายนะครับตอนนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนอันใหม่เนาะมันเก็บหัวมันเนี่ยมันก็เสร็จตอนนี้กำลังถักเชือกไปเนาะเพื่อเตรียมเปลี่ยนปลอกคอพ่อพายใหม่